ส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้ค่ะเนื้อปลากาย500กรัมไข่ไก่2ฟองโหระพา35กรัมสารให้ความหวาน 4-8 ซองพริกแกง70กรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะส่วนโอลิฟออยล์สเปรย์และถาดฟอยล์เอาไว้ใช้สำหรับหม้อทอดลมร้อนเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มัมโอจะมาสอนวิธีทำทอดมันปลากายคีโตค่ะโดยมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะเนื้อปลากายขูด500กรัมพริกแกง70กรัมไข่ไก่2ฟองน้ำปลา15กรัมค่ะหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะสารให้ความหวาน4ซองค่ะหรือว่าตามความชอบนะคะโหระพา35กรัมใบมะกรูดซอย6กรัมค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะเทลงอ่างผสมแล้วเราก็ใช้มือขยำให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะค่ะเนื้อปลากายไข่ไก่พริกแกงน้ำปลาสารให้ความหวานนะคะสารให้ความหวานตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมของหญ้าหวานและอินูรินนะคะมาขยำส่วนผสมตรงนี้ก่อนนะคะส่วนผักนั้นเอาไว้หลังสุดเลยค่ะนำผักลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสามารถนำไปทอดในกระทะได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่อยากทอดในน้ำมันนะคะก็สามารถใช้เครื่องทอดลมร้อนในการทอดได้ค่ะค่ะโอจะใช้ถาดฟอยล์ที่มีขนาดเท่ากับตัวหม้อของแต่ละที่นะคะค่ะใช้สเปรย์โอลิฟออยล์ตัวนี้ในการฉีดช่วยมันนิดนึงแล้วก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะจะปั้นเป็นกลมๆหรือว่าจะยังไงแต่ว่าสำหรับมัมโอนะคะจะใส่ไปเลยทั้งถาดนี่ค่ะ
คค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่หม้อทอดได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเพิ่งออกจากหม้อทอดลมร้อนใหม่ๆเลยค่ะเป็นไงมั่งคะน่ารับประทานไหมคะ